สวัสดีค่ะพวกเราฐานโรงเรียนปลอดขยะธนาคารขยะคุณครูแกนนำประจำฐานของพวกเรามีคุณครูกิตินภาเขตวิทย์คุณครูวราวัฒน์กันหุ่นคุณครูณัฐพลผู้ตระกูลและคุณครูกฤษณาเหล่าเขตกิจค่ะฐานของพวกเราเป็นฐานกิจกรรมที่ปลูกฝังนิสัยการออมและแก้ไขปัญหาขยะภายในโรงเรียนเปลี่ยนแปลงขยะขวดพลาสติกให้มีมูลค่าและนำไปสร้างประโยชน์ใหม่ได้ค่ะธนาคารขยะมีกิจกรรมประกอบด้วยคือกิจกรรมธนาคารขยะเพื่อเป็นตัวอย่างในการลดปริมาณขยะนำขยะรีไซเคิลมาแยกขายโดยให้นักเรียนนำขยะที่รีไซเคิลได้ใส่ลงตะแกรงที่เตรียมไว้กิจกรรมถังเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเป็นการลดขยะประเภทเศษอาหารโดยการนำเศษอาหารมาใส่ในถังไส้เดือนเพื่อย่อยสลายตามธรรมชาติอีกทั้งมูลของไส้เดือนยังสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยทางการเกษตรได้กิจกรรมถังขยะแยกประเภท4สีสีเหลืองถังขยะรีไซเคิลสีเขียวถังขยะเปียกสีน้ำเงินถังขยะทั่วไปสีแดงถังขยะอันตรายเพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนแยกขยะอย่างถูกประเภทกิจกรรมวางจุดทิ้งขยะในโรงเรียนจัดวางจุดทิ้งขยะในจุดที่มีคนพลุกพล่านเพื่อสามารถจัดการขยะและลดการกระจายของเศษขยะธนาคารขยะยังสนับสนุนการเรียนรู้ของหลัก 5R สามารถทำเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวได้ทำให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนรู้จักการพอเพียงตลอดจนนำประสบการณ์ที่มีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับและเราได้นำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินงานของพวกเราค่ะโดยให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนำขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมาไว้ในตะแกรงทางด้านหน้าของแต่ละคณะสีเพื่อที่พวกเราจะนำไปขายค่ะแล้วมาแบ่งเงินให้แต่ละคณะสีในการใช้ในการกีฬาสีค่ะโดยที่เราจะไม่เบิกงบประมาณของเรียนจนมากจนเกินไปค่ะและทำให้น้องๆมีความรับผิดชอบต่อขยะของตนเองที่ถือมาด้วยค่ะ